สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาล่าสุดครับ Mitsubishi Motor ได้เผยภาพ Official Teaser ของรถยนต์ B-SUV เวอร์ชันผลิตขายจริงรุ่นใหม่ที่ถูกถอดแบบงานดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารมาจากรถยนต์ต้นแบบอย่าง XFC Concept นอกจากนี้ครับ Mitsubishi B-SUV มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกที่งานกาจิงโดอินโดนีเซีย International Auto Show ที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่10สิงหาคมปี2023นี้และนับว่าเป็นคู่แข่งรุ่นสำคัญของ Honda WRV Toyota Yaris Cross และ Nissan Kicks ด้วยเช่นกันครับแต่สำหรับภาพ Official Teaser ก่อนหน้านี้ได้เผยเห็นงานดีไซน์เฉพาะด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมคางหมูชุดไฟหน้า LED พร้อมไฟ Daytime Running ทรง T-shape ตลอดจนเส้นสายฝากระโปรงหน้าที่ถูกถอดแบบมาจากเวอร์ชันต้นแบบเกือบ 80%ส่วนภายในห้องโดยสารยังได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความบันเทิงเป็นชุดเครื่องเสียงไดนามิกซาวด์ Yamaha Premium จาก Yamaha ครับขณะที่ภาพทีเซอร์ล่าสุดได้เผยเห็นอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารเพิ่มเติมได้แก่หน้าจอกลางแบบเชื่อมต่อติดกันกับชุดมาตรวัดที่สามารถแบ่งการแสดงผลออกเป็น3ส่วนอาทิเช่นหน้าจอระบบโทรศัพท์เครื่องเล่นเพลงวิทยุรวมถึงหน้าจอมัลติมิเตอร์ที่ในภาพกำลังแสดงถึงข้อมูลการเอียงของตัวรถครับนอกจากนี้ครับสื่อยานยนต์ของอินโดนีเซียระบุว่า Mitsubishi B-SUV จะมาพร้อมกับระยะต่ำสุดถึงพื้นสูงที่สุดในบรรดารถยนต์ในระดับเดียวกันอยู่ที่222มิลลิเมตรนับว่าเป็น B-SUV อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจพอสมควรครับโดยเฉพาะสายลุยครับในด้านขุมพลังการขับเคลื่อนทาง Mitsubishi Motor ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดออกมาในตอนนี้ครับแต่มีการจับภาพสปายช็อตขณะวิ่งทดสอบในชุดลายพรางได้ในประเทศเวียดนามรวมถึงจากข้อมูลเชิงลึกจากสื่อยานยนต์หลายสำนักยืนยันว่าเวอร์ชันจำหน่ายจริงของ XFC Concept จะมีเครื่องยนต์ให้เลือก2รูปแบบครับได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ DOT 16วาล์วขนาด 1.5 ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด105แรงม้าแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรจับคู่กับ e-automatic CVT และขับเคลื่อนล้อหน้าและอีกหนึ่งเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์4สูบ DOT 16วาล์วขนาด 1.5 ลิตรพ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดซึ่งรุ่นนี้คาดว่าจะตามออกมาภายหลังครับขณะเดียวกันครับก็คาดการว่า Mitsubishi B-SUV รุ่นใหม่อาจจะใช้ชื่อ X ในการทำตลาดโดยมีกำหนดการเผยโฉมครั้งแรกในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้ในประเทศอินโดนีเซียขณะที่ตลาดประเทศไทยอาจต้องรอจนถึงปลายปี2023หรือยังช้าสุดคือช่วงต้นปี2024ครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโต้คาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ